Welcome to English Room by Teacher I. Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป.6 ทุกคนค่ะเจอกันกับ Teacher I ผ่านคลิปวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเหมือนเช่นเคยนะคะนักเรียนวันนี้เหมือนเช่นเคยค่ะให้เตรียมหนังสือเรียน เอ็กซ์ เปิดป.6 เล่มสีชมพูนะคะเรายังอยู่ในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของOur Love Environment นะคะ Unit 4นั่นเองวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดจำนวน3หน้านะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปรับชมนะคะการทำแบบฝึกหัดของเรานะคะเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจเช็คทางกลุ่มไลน์ห้องป.6 นะคะโดยคุณครูจะพานักเรียนนะคะฝึกทบทวนความรู้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันค่ะHey everyone, open your book on page 72นะคะมาดูแบบฝึกหัดของเราในวันนี้ให้นักเรียนนำส่วนต่างๆของข้อความข้างบนไปใส่ในตารางข้างล่างให้ถูกต้องนะคะเขากำหนดมาให้คำว่า two ตรงวงกลมสีฟ้านะคะ back two ships two birds เราก็มาเขียนบอกจำนวนแล้วบอกคำนามในรูปของพหูพจน์ตัวอย่างอย่างเช่น two bagก็คือถุง2ใบใช่ไหมคะคำถัดมาก็จะเป็น two ships ด้านล่างอีกก็จะเป็น two birds แบบนี้นะคะนักเรียนต่อไปด้านล่างก็ไปเขียนเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะประโยคที่1ตัวอย่างก็คือเรือ2ลำประโยคที่2ก็จะได้ถุง2ใบประโยคที่3นก2ตัวนั่นเองแบบนี้นะคะ next page on page 73นะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนติ๊กตามคุณครูเลยนะคะอันนี้เขาให้นักเรียนฟังก่อนใช่ไหมคุณครูก็เลยพานักเรียนติ๊กตามในข้อ1เครื่องหมายกากบาทข้อที่2ติ๊กถูกค่ะข้อที่3ติ๊กถูก number 4ติ๊กผิดและ number 5ติ๊กถูกนั่นเองนะคะในส่วนด้านล่างให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ประโยคแล้วเขียนลงในช่องว่างที่กำหนดให้ข้อ B นะคะให้พวกเราโยงเส้นจับคู่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปทบทวนความรู้ให้นักเรียนฝึกทำก่อนพอโยงเส้นเสร็จปุ๊บ ก็จะเป็นการเขียนประโยคให้ถูกต้องให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่74ค่ะเราจะฝึกทำก่อนนะคะแล้วคุณครูมีแบบตรวจคำตอบนะคะให้นักเรียนอยู่ท้ายคลิปวิดีโอนะคะหน้าที่74ตรงนี้ให้เขียนเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำว่าชุดหรือชุด not นะคะควรหรือไม่ควรนั่นเองใช่ไหมคะอย่างเช่นข้อที่1 you walk in the rain is not good for you เวลาที่ฝนตกเราควรที่จะไปเดินตากฝนไหมคะไม่ควรเพราะฉะนั้นแล้วต้องใส่คำว่าชุด not ลงไปในข้อที่1นะคะส่วนข้อที่2 number 2 we do not push garbage in the binเราจุดๆๆทิ้งขยะลงในถังควรหรือไม่ควรคะอ่าฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเติมคำว่าชุดลงไปในข้อที่2นั่นเองนะคะต่อไป number 3ค่ะ people should be more careful when they cross the street เวลาเราข้ามถนนเราควรที่จะระมัดระวังใช่ไหมคะควรภาษาอังกฤษคือคำว่า should ในข้อที่3เราก็เติมคำว่า should นั่นเองนะคะฝึกทำมาก่อนนะคะนักเรียนแล้วเราจะไปตรวจสอบคำตอบท้ายคลิปวิดีโอกันนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจเช็คทางไลน์กลุ่มของห้องป.6 นะคะเจอกันคลิปหน้า Today I say goodbye สวัสดีค่ะ